Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can กรุงเทพของเรานี้ติดอันดับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวของโลกไปแล้วนะครับใครๆก็มาเที่ยวบ้านเราและแน่นอนนะครับพอใครมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็ต้องลองเมนูเด็ดอาหารไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราลองไปดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับสวัสดีค่ะ May I help you? Yes please. Do you have any stir-fried Thai noodles? Oh, ผัดไทย Yes we do. Please come in, sir. Would you care for some drinks first? Yes please. I'd like some water. By the way, could you tell me the ingredients of stir-fried Thai noodles? และต่อไปนี้คือประโยคขอร้องอย่างง่ายๆนะครับเวลาใดก็ตามที่เราต้องการให้ใครทำอะไรบางอย่างให้กับเราเราจะใช้คำว่า could you แล้วตามด้วยสิ่งที่เราอยากให้เขาทำตัวอย่างครับฮาวีถามว่า could you tell me the ingredients of stir-fried Thai noodles เห็นไหมครับเขาขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า could you แล้วตามด้วยสิ่งที่เขาต้องการอยากให้เราทำนั่นก็คือ Could you tell me the ingredients of stir-fried Thai noodles? Could you tell me the ingredients of stir-fried Thai noodles? แปลรวมๆนะครับนั่นก็คือฮาวีรบกวนให้เราบอกถึงส่วนผสมของผัดไทยนั่นเองครับคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผัดไทยถึงกลายมาเป็น stir-fried Thai noodles อธิบายนะครับคำว่าผัดเนี่ยภาษาอังกฤษไม่มีนะฮะเขาต้องเอากริยาของสิ่งสองสิ่งมารวมกันถึงจะเป็นคำว่าผัดนั่นก็คือคำว่าคนและคำว่าทอด stir คนและทอดก็คือ fry นะฮะรวมกันเป็นอาการทอดไปด้วยคนไปด้วยเป็นไทยก็คือผัดนั่นเองนะฮะฉะนั้นคำว่าผัดภาษาอังกฤษคือ stir fry stir คน fry ทอดนะฮะผัด stir fry ส่วน Thai noodles นั้นแปลว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวรวมกันก็คือ stir fry Thai noodles ผัดไทย ยาวและสั้นไม่เหมือนกันนะครับศัพท์สำคัญที่จะต้องรู้คำแรกครับคือคำว่า ingredients แปลว่าส่วนผสม ingredients แปลว่าส่วนผสมและเครื่องปรุงรสก็คือ condiment และเครื่องปรุงรสก็คือ condiment รูปประโยคที่จะใช้อธิบายนะครับคือ the main ingredients areส่วนผสมหลักเช่น the main ingredients are noodles and prawns แปลเป็นไทยนะครับส่วนผสมหลักของผัดไทยคือเส้นก๋วยเตี๋ยวและกุ้งสด the main ingredients are noodles and prawns และบอกส่วนผสมอื่นๆโดยการใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย the other ingredients are egg tofu bean sproutsChives, ground peanuts and condiments. แปลเป็นไทยนะครับส่วนผสมอื่นคือไข่เต้าหู้ถั่วงอกผักกุยช่ายถั่วลิสงและเครื่องปรุงรสต่างๆ The other ingredients are egg, tofu, bean sprouts, chives, ground peanuts and condiments.Here you are, sir. Thank you very much. The main ingredients are noodles and prawns. The other ingredients are egg, tofu, bean sprout, chives, ground peanuts, and condiments. All right, thank you very much.Thank you.That will be 130 baht, sir. Wow. Thank you. Thai food is good and cheap. Please keep the change. ภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนครับฝึกพูดบ่อยๆคุณก็จะคล่องขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณทำได้ Yes, you can
แล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes you can Yes you canYes, you can.